ใครมีแอปเกมแอปแต่งรูปในโทรศัพท์มือถือแล้วล็อกอินผ่าน Facebook ระวังตัวไว้ให้ดีครับเพราะว่าบางแอปพลิเคชันมันอาจจะปลอมตัวมาแล้วหลอกแฮกข้อมูลคุณก็ได้สนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Digital Life Update กับตาสปริงนิวชวนทุกคนครับมาตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของตัวเองเลยว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันไหนเรากดล็อกอินผ่าน Facebook หรือโซเชียลมีเดียของเราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดครับ Meta หรือบริษัทเจ้าของ Facebook เนี่ยเขาออกมาเตือนเลยนะว่ามีแอปพลิเคชันกว่า400แอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เนี่ยมันแอบปลอมตัวเข้ามาเป็นแบบเอ้ยแอปแต่งรูปแอปเกมทำฟังก์ชันต่างๆที่มันแบบว้าวขอเพียงแค่ล็อกอินผ่าน Facebook เท่านั้นแหละครับมันกลายเป็นมิจฉาชีพที่แอบปลอมตัวเข้ามาเพื่อที่จะหลอกเอาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของเราแล้วเอาข้อมูลของเราเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเต็มไปหมดเลยสำหรับการล็อกอินผ่าน Facebook อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อันตรายมากๆโดยเฉพาะถ้าหากเราเนี่ยไม่ได้ล็อกอินแค่ Facebook นะใช้บัญชี Google ที่เราเอาไว้โหลดเอาไว้อัพ Google Drive ต่างๆหรือ Apple ID ที่เราใส่รหัสบัตรเครดิตลงไปนี่แหละครับเป็นช่องโหว่อันหวานหอมเลยที่เราเป็นคนมอบให้กับมิจฉาชีพเองกับมือสำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยโดนแอปพลิเคชันจากมิจฉาชีพเหล่านี้มาหลอกเอาข้อมูลเรานะครับอันแรกก็คือการเช็คฟีเจอร์ที่เราดูแล้วเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นการทำภาพสีขาวดำให้กลายเป็นภาพสีผ่านแอปพลิเคชันฟรีหรือแม้กระทั่งการทำภาพเบลอๆให้มันชัดแบบ 4K ไปเลยหรือการลบโมเสกแล้วกลายเป็นภาพชัดๆที่เราเห็นแบบนี้อันที่2ครับเช็คผู้พัฒนาว่าเขาเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือไหมเช่นแอปพลิเคชัน Facebook ผลิตโดย Meta หรือเปล่าหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมดำเนินการโดยกระทรวงของเราจริงหรือไม่และข้อสุดท้ายครับเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเวลาเราล็อกอินเข้าไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆอย่าล็อกอินด้วย Facebook อย่าล็อกอินด้วยบัญชี Google และอย่าล็อกอินด้วย Apple ID เพราะอะไรคนร้ายสามารถเข้าไปดึงข้อมูลได้โดยตรงเลยแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เรากดให้สิทธิ์ใครไปบ้างวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาหยิบโทรศัพท์แล้วก็เช็คแอปพลิเคชันไปพร้อมกันเลยเปิดแอปพลิเคชัน Facebook จากนั้นครับกดที่หน้าตัวเองทางด้านขวาบนแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาที่คำว่าการตั้งค่าจากนั้นครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าอีกทีนึงนะแล้วก็มองหาคำว่าแอปและเว็บไซต์อาจจะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนดูเลยครับว่าเราเนี่ยเผลอให้สิทธิ์ใครไปหรือเปล่าจะมีบางแอปครับเช่นเล่นเกมอันนี้ Nemesis เนี่ยบางทีใครกดเล่นเกมก็เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมลบสิทธิ์เขาออกด้วยนะลบออกปุ๊บพอเรากดลบสิทธิ์ของแอปพลิเคชันเหล่านั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ด้วยเพิ่มความดับเบิลชัวร์เข้าไปเลยว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะสร้างความยากลำบากให้กับมิจฉาชีพอย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ